ทุเรียนซื้อเป็นแพ็คกับซื้อเป็นลูกมาปอกเองแบบไหนคุ้มกว่าพี่เบาก็ซื้อมาจากตลาดบ้านกว้านะลำลูกกาคลอง6ช่วงนี้มีทุเรียนขายหลายเจ้าเลยซื้อมาเป็นขีดแพ็คนี้ทั้งหมด8ขีดราคา320ลูกนี้3กิโลราคาโลละ130ก็390บาทเดี๋ยวพี่เบาจะปอกแล้วก็คำนวณดูว่าแบบไหนคุ้มกว่าความยากง่ายนะก็ขึ้นอยู่ว่าทุเรียนนั้นเนี่ยแบบว่ามันถูกมากถูกน้อยด้วยนะได้ที่แบบนี้โอ้ดูด้านนี้นะให้ลงตรงกลางแล้วก็มีต้องกลมละได้มาเป็นสองที่แบบนี้ก็ไม่ยากนะทีนี้มีดีใช้ก็เป็นมีดสำหรับแร่นะทุเรียนลูกนี้มีทั้งหมด5ผู้นะลูกนี้ก็สุกดีนะพี่น้องไม่ใช่เนื้อหามนะลุกออกไปออกมาดูแล้วเนื้อดีเลยเปลือกบางไม่ถึง1เซนเนื้อแห้งดีนะพี่น้องรสชาติหวานอร่อยผู้ที่สองเรียกว่าผู้ใหญ่เลยออกมาผู้ที่สามเดี๋ยวมาชั่งแล้วก็คำนวณดูว่าแบบไหนที่คุ้มกว่าทุเรียนค่อนข้างสุกนะพี่น้องแต่ไม่ถึงกับเละดังนั้นเนี่ยก็จะปอกง่ายแล้วก็เปลือกบางด้วยก็ได้แบบนี้ละเสร็จเรียบร้อยดูได้แบบนี้นี่ที่ซื้อมาเป็นแพ็คละมาชั่งดูว่าได้น้ำหนักเท่าไรนะปุ๊บลงไป1กิโลกับ350กรัมถ้าซื้อเป็นแพ็คขีดละ40 1กิโลก็400อันนี้350กรัมนะ3 42กับอีก20ก็140รวมราคาลูกนี้ถ้าหากว่าเราซื้อเป็นขีดมา540บาทมาดูว่าถ้าคำนวณเป็นขีดนะจะตกขีดละเท่าไรราคาที่ซื้อมาคือ390หารด้วย 13.5 ก็คือ 13.5 วิธีการคิดแบบนี้ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าพี่น้องช่วยบอกด้วยตกอยู่ที่ 28.88ก็ประมาณ29บาทสรุปนี่ที่ซื้อมาเป็นแพ็คราคาขีดละ40 8 4 3 2 320อันนี้390ซื้อมาเป็นลูกได้น้ำหนัก 1,350 กรัมคิดเป็นขีดแล้วก็ประมาณ29บาทพอเป็นข้อมูลคร่าวๆนะพี่น้องมันก็ไม่ถึงกับเป๊ะๆในการคำนวณนะเพราะบางครั้งที่เราซื้อเนี่ยอาจจะมี3ผู้บ้าง4ผู้บ้างแต่ลูกนี้เนี่ยมันมีทั้งหมด5ผู้เนี่ยแบบนี้ถ้าพี่น้องอยากจะลองนะซื้อมาปอกเองนะพี่เบาคิดว่าถ้าเลือกลูกที่มันสวยๆก็คุ้มกว่าที่จะซื้อเป็นขีดเคยซื้อทุเรียนมาปอกเองบ้างนะผลการปอกเป็นยังไงคำนวณและคุ้มค่าหรือไม่ลองคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้พี่เบาขอลาไปก่อนแล้วพบกับเมนูอาหารอื่นๆของพี่เบาได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง